หลังจากที่ MV ของเพลง Beginner ออกมานี่ก็ประมาณ7เดือนแล้วในที่สุดเราก็จะได้เห็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มที่3แล้วซึ่งก็มีข่าวถึงการประกาศซิงเกิลที่7ของ BNK48 ว่าจะมีการประกาศในเดือนตุลาคมนี้ผมก็เลยจะมาลองคาดเดาว่าซิงเกิลต่อไปของ BNK48 จะเป็นเพลงอะไรต้องบอกว่าซิงเกิลของ BNK48 ตั้งแต่ซิงเกิลแรกนั้นเป็นเหมือนการหยิบเหตุการณ์หรือสิ่งที่เมมเบอร์พบเจอมาเป็นส่วนมากอย่างซิงเกิลแรกที่เมมเบอร์ของ BNK48 ได้ซ้อมร้องซ้อมเต้นกันมาและรอการเปิดตัวจนอยากพบแฟนคลับจึงได้มาเป็นเพลงอยากจะได้พบเธอและการใช้คุกกี้ทำนายอนาคตของ BNK ว่า BNK จะรอดหรือไม่รอดในเพลงคุกกี้เสียงทายและเพลงที่ BNK นำมาใช้นั้นก็ไม่ใช่แค่เพลงหลักของซิงเกิลนั้นๆของ AKB48 เป็นอย่างไรเพราะในขณะซิงเกิลที่3ยังใช้เพลงในสเตจของทีม B อย่างโชนิจิและซิงเกิลที่5ที่ใช้เพลงจากทีมเซอร์ไพรส์ซึ่งเป็นวันช็อตยูนิตมาใช้อย่างเพลง AKB Festival ทำให้เรื่องของการคาดเดาเป็นไปได้ยากมากที่จะรู้ว่า BNK48 จะหยิบเพลงอะไรของวงพี่มาใช้แต่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้หลายคนคงต้องนึกถึงเพลงที่เข้ากับเทศกาลท้ายเดือนอย่างเทศกาลฮาโลวีนนั่นก็คือเพลง Halloween Night โดยเพลง Halloween Night นั้นก็เป็นเพลงจากการเลือกตั้งในปี2015ซึ่งก็มีโอกาสอยู่ที่จะเป็นเพลงนี้เพราะมีหลายครั้งที่ BNK48 ต้องการจะลองแนวเพลงใหม่เพลงแนวดิสโก้อย่าง Halloween Night อาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกก็เป็นได้หรือทาง BNK48 ก็อาจจะเลือกแนวทางเซฟๆอย่างแนวเพลงเกี่ยวกับความรักที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วกับเพลงคุกกี้เสียงทายซึ่งก็มีเพลงหนึ่งที่เห็นหลายคนอยากนำเพลงนี้มาเป็นเวอร์ชั่นไทยนั่นก็คือเพลง Love Tip ซึ่งเพลงนี้นั้นเคยแปลเป็นทั้งภาษาจีนของ AKB48 ทีม SH และภาษาอินโดนีเซียของ JKT48 มาแล้วโดยของ JKT48 นั้นเพลงนี้เป็นเพลงจากซิงเกิลเป่าหญิงฉุบซึ่งเพลง Love Tip สำหรับ AKB48 แล้วก็เป็นเพลงจากการเลือกตั้งอีกแล้วเช่นกันซึ่งทำนองเพลงที่เร็วปานกลางของเพลง Love Tip นั้นก็เหมาะสมอยู่ที่จะมาแปลเป็นภาษาไทยตอนนี้ผมก็ดาวมาถึง2ซิงเกิลแล้วซึ่งนั่นก็คือเพลง Halloween Night และเพลง Love Tip ซึ่งในเพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความชอบส่วนตัวละกันซึ่งอยากให้ซิงเกิลนี้แปลมาเป็นภาษาไทยโดยจะเป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นซิงเกิลที่7ซึ่งเพลงนี้นั้นก็ไม่ใช่เพลงในซิงเกิลหลักของ AKB48 โดยเพลงนี้เป็นเพลงรองจากซิงเกิล Love Tip นั่นเองนั่นก็คือเพลง Hikarito Kage no Hibiโดยที่ซิงเกิลนี้ก็มีดับเบิลเซนเตอร์ก็คือโยโกยาม่ายุยและยามาโมโตะซายากะนั่นเองและแม้ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงรองแต่สมาชิกในเพลงก็เรียกได้ว่าเป็นท็อปเมมกันทั้งนั้นเลยก็อยากเห็นการยกระดับของเพลงนี้ให้มาเป็นเพลงหลักของ BNK48 ซึ่งความหมายของเพลงนี้นั้นก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจที่มีความหมายดีๆอยู่แล้วตามแบบฉบับของ48 Groupและนี่ก็คือเพลงที่3ที่เลือกมาซึ่งจะให้ครบกขคงก็ต้องให้ครบ4เพลงดังนั้นต่อไปก็คือเพลงที่4ที่ผมจะเดาจากที่บอกในตอนแรกครับว่า BNK48 มักเลือกเพลงที่ใช้กับสถานการณ์ที่เจอและถ้าสถานการณ์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นเดือนตุลาคมล่ะเราก็จะพบว่าเหตุการณ์ในช่วงรอยต่อซิงเกิลที่6ถึง7นั้นมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาหลายเหตุการณ์เช่นกันทั้งการจบการศึกษาของเค้กและดีนี่การโดนพักงานของไมล่าและไม่นานแก้วก็โดนตามมาอีกการย้ายไปอยู่ CGM48 ของออมและลีนะซึ่งตอนนี้นั้นหลายอย่างมันก็เริ่มผ่านไปแล้ว
และที่ผ่านมาก็ได้มียูนิตอย่างมิมิกุโมะยูนิตที่มีชื่อว่าก้อนเมฆที่มีหูใช่ครับผมกำลังสื่อถึงก้อนเมฆโดยก้อนเมฆนั้นเป็นต้นกำเนิดของฝนฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอและเพลงสุดท้ายที่ผมเดาว่าจะเป็นเพลงในซิงเกิลที่7ของ BNK48 นั่นก็คือเพลง After Rain เพลงนี้เป็นเพลงจากอัลบั้มที่3ของ AKB48 ซึ่งความหมายก็ตรงตามชื่อเพลงเลยและนี่ก็คือความคิดเห็นของผมกับซิงเกิลที่7ของ BNK48 ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซิงเกิลที่7นี้จะเป็นซิงเกิลสุดท้ายหรือเปล่าที่จะมีแต่สมาชิก BNK48 เพราะว่าซิงเกิลที่8นั้นอาจจะมีสมาชิกของ CGM48 มาเข้าร่วมเซมบัสึก็เป็นได้โอกาสของเมมเบอร์ที่ยังไม่เคยติดเซมบัสึนั้นก็อาจจะยากขึ้นไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็ต้องเอาใจช่วยพวกเธอกันต่อไป